ครื่องบดอ๋อเครื่องบดนะครับ BZ9 ครับผมวันนี้กินกาแฟอร่อยอร่อยโอ้ครับไปทำ YouTube Choice Coffee อันนี้เป็นเบนนอกเป็นกาแฟที่เบนสำหรับคนที่ไม่ชอบความจำเจของรสชาติกาแฟแต่จะเน้นกาแฟต่างประเทศเป็นหลักเอาเอธิโอเปียเคนยาบราซิลโคลอมเบียแล้วก็กาแฟไทย มาเบนตามสูตรที่ไม่ให้คนนะรู้สึกมันคุ้นชินเกินโอเคนั้นทุกรสจะตื่นเต้นวันนี้คุณเลิศยุทธนะครับกับทีมงานผู้ทำ YouTube นะมาส่งเองเลยนะครับเป็นเครื่องบาเซล่า BZ9 นะครับผมบาเซล่า BZ9 ครับอันบ็อกกันสดครับอยู่นี่ใช่ครับปลั๊กไฟอยู่นั่นเครื่องบดอยู่ทางซ้ายดีกว่าเอ๊ะบดอยู่นี่ไหมครับเครื่องชงอยู่ทางขวาดีกว่าใช่ใช่ตรงนี้แอมบดตรงนี้แอมเคาะอ๋อจากอิตาลีอ่ะครับอิตาลีครับอืมอ๋อคู่มือครับอันนี้ถอดพวกนี้ก็ค่อยไล่ถอดได้เลยนะครับลอกเลยไหมอาจารย์ลอกครับลอกเลยไหมลอกเลยครับครับผมเดี๋ยวลอกเลยถ้าไม่ลอกเดี๋ยวนานไปลอกแล้วไม่สวยครับลอกเลยครับต้องสอนด้วยนะครับได้เลยครับแต่ว่าดูคลิปแล้วล่ะตอนนั้นตัดละแต่ถ้าเราทิ้งไว้มันจะระอุมันจะชงกาแฟได้อร่อยขึ้นเครื่องชงเบซล่านะฮะยี่ห้อนี้นะครับเป็นเครื่องชงที่มีประวัตินะฮะเป็นผู้ผลิตเอสเพรสโซ่แมชชีนรายแรกของโลกตั้งโรงงานตั้งแต่ปี1901ถึงวันนี้120ปีอ๋อจริงอ่ะใช่ครับโอ้ประวัติศาสตร์เขายาวนานมากนะฮะแล้วเราก็จะได้เครื่องชงที่ material พวกเนี้ยเป็นสแตนเลสเกรด304ทั้งหมดเลยนะฮะในการสวยโอเคตอนนี้เราลงคะแนนน้องจานเราโอเวอร์มาหน่อยนะมันจะเป็นตัวที่กันน้ำกระชอกจะใส่ก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้กาแฟเนี่ยถ้าบดไว้เกิน2ชั่วโมงเลยกลิ่นมันจะหายอ๋อครับคือ2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอโรมาที่หอมเย้ายวนของกาแฟเนี่ยนี่เครื่องบดจะหมดเลยอ๋อถึงต้องให้ซื้อด้วยอ๋อนึกว่าสั่งเป็นถุงๆแล้วก็ได้ได้แต่ว่าสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ยิ่งตอนบดนี่นะมันจะหอมขึ้นมาเลยอ๋อเหรอใช่ตอนบดนี่จะหอมขุ่นขึ้นมาเครื่องที่มานะครับเขาจะมีแบบนี้มาตัวนี้เป็นที่กดของกาแฟโอเคฮะส่วนตัวนี้เป็นตะแกรงขนาดเล็กเป็น1ซิงเกิลช็อตตัวนี้จะจุผงกาแฟได้10กรัมถ้าเราอยากกินกาแฟที่ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นักเราใช้ตัวนี้นะแต่ถ้าเราอยากกินเข้มข้นเราใช้ตัวนี้มันจะจุผงกาแฟได้ถึง16กรัม16กรัมเนี่ยมันมีความเข้มพอที่จะทำกาแฟได้ถึง2แก้วแต่ถ้าเราจะกินเข้มเราก็เอาแก้วเดียวนี่ครอบเลยครอบไปทั้งให้มันได้ทั้งสองด้านมันก็จะเข้มข้นเลยแหละทีเนี้ยอยู่ที่รสชาติที่เราต้องการนะฮะหรือจะชงกาแฟเย็นก็ครอบเลยครับใช้ดับเบิลช็อตชงนะครับกาแฟเย็นส่วนกาแฟร้อนปกติทั่วไปอเมริกาโน่ร้อนซิงเกิลช็อตพอนะฮะพอแล้วนะส่วนตัวนี้เขาจะเอาไว้ทำแบ็กวอชของเครื่องเวลาทำแบ็กวอชเราก็จะเปลี่ยนตะแกรงเวลาเปลี่ยนนะเราก็จะเอาของเนี่ยนะงัดเข้ามาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาดันขึ้นมาอย่างนี้แค่นี้เองนะแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปอันนี้สำหรับล้างเดี๋ยวผมจะล้างให้ดู
นะถ้าเป็นซิงเกิลเราก็แงะขึ้นมาแล้วก็ใส่ตรงนี้ถ้าเราจะทำความสะอาดเครื่องบดนะครับเครื่องบดเครื่องบดตัวนี้นะเราก็จะบดกาแฟให้หมดก่อนนะก่อนถอดเนี่ยเราดูซะก่อนว่า marking ของเราเนี่ยสมมติว่าระหว่าง2กับ3เนี่ย marking เราอยู่ตรงกลางตรงนี้นะแล้วเราก็กดไขล็อกตรงนี้นะครับกดปึ๊บแล้วก็หมุนออกเลยนะฮะแล้วก็หมุนออกหมุนจนสุดเลยให้ดูว่าอยู่เลขอะไรแล้วมากดตรงนี้แล้วหมุนครับครับหมุนจนสุดเลยปั๊บเสร็จแล้วก็ดูดออกมานะนี่คือเฟืองบดครับบนล่างอือชงไปสัก 40,000 แก้วนะเฟืองบดมันจะสึกเราก็สั่งเฟืองบดมาเปลี่ยนขายก่อนไหมนี่ขายเอาสกู3ตัวที่ขายออกนะแล้วก็ซื้อเปลี่ยนใหม่ครับผมเอา 40,000 แก้วผมตายก่อนแล้วนี่จะ50แล้วพอออกมาเครื่องดูดฝุ่นดูดเลยนะครับดูดง่ายๆเลยนะไม่ต้องยกอะไรออกมาเลยพอทำความสะอาดดูดเสร็จเรียบร้อยก็กดไขล็อกลงไปแล้วก็ขันเข้าแค่นี้แหละครับขันเข้าทีนี้เราจะขันเข้าแค่ไหนเพราะว่าหมุนๆได้รอบอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเอาให้สุดก่อนโอ้ขันให้สุดก่อนนะครับปึ๊บพอสุดปั๊บมันไปไม่ได้นะแล้วก็จะถอยกลับออกมาเห็นไหมไปไม่ได้แล้วกลับที่เบอร์เมื่อกี้เราถอยกลับออกมาที่เบอร์2กับ3อยู่ตรงนี้โอเราก็จะได้มาร์กิ้งเดิมของมันครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าความละเอียดที่อยู่ที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้น่ะมันบดกาแฟออกมาแล้วละเอียดมากน้อยแค่ไหนตัวเลขนี่คือความละเอียดใช่โอเคครับนึกออกเดี๋ยวผมเปิดเครื่องระหว่างนี้วอร์มก่อนนะฮะเอาน้ำใส่ตรงนี้เวลาเติมก็เติมตรงนี้ได้เลยนะครับอ๋อเช้าเปิดเครื่องออนปั๊บนะเดี๋ยวเราจะเปิดชงกาแฟออกมาก่อนเลยนะเปิดแล้วเพื่อดึงน้ำที่มันต้มค้างคืนเนี่ยอยู่อ๋อนี่ออกมาก่อนอืมก็น้ำเนี่ยถ้าเราต้มแล้วต้มอีกชงกาแฟแก้วแรกมันจะปลามันจะปลาทิ้งไปแก้วนึงอือแล้วรอสักพักหนึ่งถ้าไฟสีส้มดับก็แสดงว่าน้ำในหม้อเนี่ยเดือดได้ที่แล้วแต่ว่าสำหรับครั้งแรกของวันนะครับฮะอยากให้ไฟสีส้มมันติดแล้วก็ดับสักสองครั้งมันจะได้ละอุตรงนี้เพิ่มขึ้นหัวตรงนี้ร้อนนะครับเพราะเขาร้อนตรงนี้หัวตรงนี้จะร้อนครับเพื่อรักษาความร้อนให้มันบาลานซ์กันนะใช้งานก็มีเท่านี้เปิดเครื่องแล้วก็ชงกาแฟอันนั้นชงอันนี้เปิดสวิตช์ตัวนี้วันไหนอยากทานคาปูลาเต้มอคค่านะแล้วก็มาเปิดสวิตช์ตัวนี้ไฟสีแดงจะสว่างแล้วรอสัก30วินาทีมันจะโอเวอร์ฮีทขึ้นมาอีกเพื่อให้ไอ้น้ำแรงเพราะไอ้น้ำแรงจะสตรีมนมได้สวยคืออันนี้ฮะตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูอันนี้ปิดไว้ก่อนนะรอให้มันวอร์มได้ที่ซะก่อนนะจบอันนี้จะเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% แต่คัดเป็นเม็ดเฉพาะที่เป็นเม็ดพีเบอรี่อะไรฮะเม็ดมันกลมๆเห็นไหมเนี่ยเป็นเม็ดกลมๆ มันจะไม่แบ่งหอมมากมันจะยังไม่แบ่งเซลล์หอมมากใช่โอ้โหฮะตัวเนี้ยจะพรีเมียมขึ้นมากว่าอาราบิก้าธรรมดาครับหอมมากหอมหอมสุดๆเนี่ยตัวเนี้ยออกมาเพิ่งเข้าใจนะโอ้มันหอมอย่างนี้เองนะโอเคปึ๊บแค่น่ะเปิดสวิตช์ปึ๊บนะครับเดี๋ยวลองดูนะกดสวิตช์ก่อนว่ามันละเอียดแค่ไหนละเอียดแบบนี้มันละเอียดเกินไปปกติอาจารย์ทานเป็นกาแฟดำใช่ไหมครับครับเอสเปรสโซ่หรือเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตเล็กๆครับโอเคถ้าช็อตเล็กๆละเอียดเต็มที่ได้โอ้เดี๋ยวจะลองพอมันเนี่ยไฟดับแล้วดับแล้วอือพอไฟดับแล้วเนี่ย
ถ้าเราจะรอให้มันติดทีนึงบางทีมันช้าฮะเราใช้วิธีปล่อยไอน้ำออกโอ้เป็นการเร่งให้มันมีต้มอีกทีนึงหรือว่าใช้วิธีเปิดสวิตช์ให้มันต้มทันทีเลยก็ได้แต่ถ้าเราไม่เร่งรีบนะครับไปทำธุระสัก10นาที15นาทีก็ชงได้เลยนะโหนี่ร้อนจีแล้วเนี่ยร้อนนะพ่อแหนะแล้วปล่อยร้อนร้อนพอเราสักนิดนึงระบายออกไปทีนี้ผมจะลองชงดูซิว่าผงกาแฟที่บดความละเอียดประมาณนี้เมื่อกี้ดูแล้วมันจะละเอียดนิดหนึ่งเอาออกอีกหน่อยเวลาอยากจะให้มันหยาบขึ้นนะกดแล้วก็หมุนนิดหนึ่งเวลาในการปรับแค่สเต็ปเดียวแบบนี้นะฮะเข้าออกทีละสเต็ปแล้วลองดูว่าพอไหมนะถ้าทีละสี่ห้าล็อกเลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้หยาบขึ้นหรือละเอียดเกินไปแค่นี้พอนะช็อตหนึ่งแล้วก็แชมเปอร์นี่กดเลยกดมันเข้าไปกดให้แน่นครับโอ้เป็นการแพ็กให้มันน้ำเนี่ยไหลช้าลงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปยึดใช่ครับหอมมากเลยอ่ะกาแฟถ้วยแรกนะครับของบ้านนะฮะโดยคุณเลิศยุทธ Choice Coffee Barcella BZ9 นะครับโอ้มาแล้วนี่ยังละเอียดไปนิดนึงมันจะไหลช้าแบบนี้เพราะมันไหลช้าเนี่ยรสชาติเนี่ยจะขมเกินเวลาปรับปุ๊บเนี่ยเราจะบดปลายท่อมันทิ้งนิดนึงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะทีนี้เดี๋ยวลองดูนะว่ามันตรงมาเป็นยังไงเนี่ยมากดๆนะใช่ครับโอเคอ่ะลองดูแก้วนี้สวยมากเลยสวยมากเลยใช่ครับสวยมากทีนี้ถ้าเป็นเอสเปรสโซ่เราก็จะเอาแค่ออนเดียวนะฮะประมาณแค่นี้นะฮะแต่ถ้าเราจะลากยาวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอเมริกันโน่เอสเปรสโซ่ช็อตที่แจ่มหอมจริงๆไม่ต้องไปเสียเงิน 5-60 บาทซื้อกินรับรองได้รสชาติเดียวกันกับที่ร้านอันนี้ไม่ขมแค่นาทีนี้นะกี่บริษัทติดปลายส้มๆด้วยนะฮะเปรี้ยวใช่ไหมเป็นธรรมชาติของอาราบิก้าจะมีแอซิดิตี้เปรี้ยวปลายแต่ก็จะหวานครับวิธีวิธีสตรีมนมให้เปิดสวิตช์สตรีมเนี่ยแล้วรอ30วินะรอประมาณ30วิตัวนี้จะเป็นตัวเร่งให้ไอ้น้ำเนี่ยมันแหลกขึ้นตอนนี้ยังไม่มีเห็นไหมแล้วต้องเอกยึกกระยึกนี้ก่อนไหมต้องกระยึกก่อนป่ะสตรีมก่อนแล้วค่อยมาบดอ๋อเหรอใช่
บดมันแป๊บเดียวเองแค่10วินาทีก็เสร็จแล้วโอ้ครับป่าป่ายุทธเนี่ยดูดิลองเช็คดูตอนนี้ผ่านไปเนี่ยเริ่มมีไอน้ำแล้วรอให้มันแรงครับสมมติว่าเราจะทำคาปูชิโน่ลาเต้หรือมอคค่าเนี่ยแก้วเนี่ยให้เราใช้สายตาเราเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนเลยนะคาปูชิโน่ปล่อยน้ำกาแฟส่วนหนึ่งนะตักฟองนมส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือเป็นนมร้อนเรียกว่า3ส่วนเท่ากันกาแฟ1นม1ฟอง1คือคาปูชิโน่ถ้าลาเต้กาแฟ1นม2ไม่ต้องตักฟองคาปูลาเต้ต่างกันอย่างนี้นะฮะมอคค่าก็คือทำเป็นลาเต้กาแฟ1ตักผงโกโก้นะ1ครึ่งช้อนชาคนให้ละลายแล้วก็นมร้อน2ส่วนทีนี้ผงโกโก้บางคนก็จะเอาเป็นโกโก้ไซรัปมันก็จะติดหวานด้วยก็แล้วแต่รสนิยมนะครับแต่ถ้าเป็นผงโกโก้จะอร่อยกว่านะนั่นคือเมนูคาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าที่เสิร์ฟกันทั่วโลกเป็นแบบนี้ครับโอเคเสร็จแล้วก็มาดูใกล้ครับดูใกล้จุ่มปลายท่อนะครับแตะที่ผิวนมเลยแล้วก็เปิดไอ้น้ำเปิดให้แรงเลยดันขึ้นมันจะล็อกไงเสร็จแล้วลองมือประคองแล้วเช็คอุณหภูมิไปด้วยลองเอามือจับกับผมจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยจับปุ๊บนับ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยจับใหม่1 2 3 4ถ้านับไม่ถึง5เมื่อไหร่อุณหภูมิจะอยู่ประมาณ60องศานั่นคืออุณหภูมิที่เราใช้กันสำหรับคาปูชิโน่ลาเต้หรือมอคค่านะถ้าสตรีมร้อนเกินไปนมจะไม่อร่อยแล้วก็เช็ดปลายท่อคาปูลาเต้มอคค่าจะให้อร่อยต้องคุมอุณหภูมินมให้ได้เท่านั้นเองถ้ายกขึ้นจิบปั๊บแต่ลวกปากลวกลิ้นแปลว่าสตรีมนมร้อนไปผิดนี่วิธีเทคว่าร้านไหนทำเป็นหรือไม่เป็นเทคอย่างนี้ครับแล้วก็กดนะกดอ่ะลาเต้หนูครับครูว้าวใส่เยอะเกินทีนี้เราก็เปิดโชว เราจะปล่อยน้ำส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้อธิบายให้ฟังว่าเมื่อสตรีมนมเสร็จปุ๊บจะต้องปิดสวิตช์ทันทีที่ผมปิดเอาไว้แต่ผมไม่ได้อธิบายปิดก่อนนะฮะแล้วก่อนชงเนี่ยให้ระบายไอ้น้ำที่ผมชงออกมันจะระบายไอออกมาด้วยนะครับไม่งั้นถ้าระบายน้อยกาแฟจะออกช้าแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนี่แค่1ส่วน3นะได้แล้วแล้วก็ต่อนี่กาแฟแค่1ส่วนแค่นี้นะครับฮะเดี๋ยวผมขอช้อนแล้วอันนึงอันเล็กทำลาเต้เราเทนมอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าทำคาปูชิโน่เราก็ช้อนเอาฟองข้างบนนี่ลงไปก่อนนะช้อนเอาฟองเห็นไหมพอเราสตรีมเนี่ยฟองมันก็จะเนียนอย่างเงี้ยครับดูซิว่าได้1ใน3ส่วนหรือยังครับอีกหน่อยนึง1ใน3ส่วนแล้วก็นม3ใช่ก
กาแฟ1ส่วนฟอง1ส่วนแล้วก็นมอีก1ส่วนครับเสิร์ฟให้พูนแบบนี้เป็นคาปูชิโน่